สวัสดีค่ะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำหมักน้ำหมักที่นันนี่ทำไว้เพื่อใช้ทำสบู่นะเพื่อนๆทำสบู่ใช้เองหรือเราจะทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เห็นสีชมพูเนี่ยเป็นเนื้อมังคุดค่ะนันนี่ปั่นให้เป็นน้ำนะหรือเพื่อนๆไม่ปั่นก็ได้นะใช้ทั้งเปลือกเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นทำเป็นชิ้นๆหน่อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยหน่อยนะคะไม่ใช้วิธีปั่นก็ได้ตัวเนี้ยพอดีนันนี่ปั่นแล้วจะทำเป็นเขาเรียกว่าไงนะสครับทำเป็นสครับค่ะแล้วมันเหลือก็เลยทำน้ำหมักด้วยเลยก็จะมีมะนาวมีมะขามเปียกนะก็หลักๆก็คือจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของบำรุงผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวที่ตายนะรักษาสิวรักษาฝ้าสมุนไพรในสวนเรานี่แหละค่ะที่เราปลูกไว้ใช้เนี่ยทีเนี้ยมันเป็นฤดูเนาะถ้าหมดฤดูมันก็จะหาซื้อยากแล้วก็ค่อนข้างแพงเราก็มาทำน้ำหมักแบบเนี้ยไว้ทำสบู่ได้ตลอดปีเลยนะหมักไว้นานยิ่งดีค่ะเวลาเราทำเราก็กองแค่น้ำมาสิ่งที่ใช้หมักก็จะเป็นสมุนไพรหลักๆนะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1กิโลค่ะเทลงไปเลยกับยาคูนี่จะมีจุลินทรีย์ดีซึ่งจะช่วยให้น้ำหมักเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะใส่ลงไปด้วยแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวนะหลักๆที่น้ำหมักที่นันนี่ทำถังเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามีมะเฟืองหั่นลงไปได้วานหางจระเข้ก็ได้นะขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะได้หมดอะไรที่เป็นสมุนไพรในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณอ่ะเพื่อนๆใส่ลงไปได้หมักไว้อย่างนี้เลยมีประโยชน์มากๆนะเวลาที่เราจะทำสบู่เราก็เอาแค่น้ำค่ะมาทำเป็นส่วนผสมนะง่ายๆชวนเพื่อนๆสำหรับใครที่รักสุขภาพซื้อเขาส่วนผสมมันไม่เข้มข้นเหมือนเราทำเองแล้วก็ทุกวันนี้ข้าวของแพงเนาะอะไรที่ลดรายจ่ายได้ลดค่ะทำเองได้ทำเองค่ะนะวัสดุทุกวันนี้หาซื้อไม่ยากมีขายทั่วไปอยู่แล้วนะโอเคนำเทคนิคเคล็ดลับดีๆสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามมาฝากกันนะคะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะหากมีข้อสงสัยก็ทักถามกันเข้ามาได้ค่ะ